ปกติลบลมหายใจไหมถ้าส่วนตัวนะน้อยครั้งมากที่ผมจะลบอยู่2จุดเองคือในฐานะโปรดิวเซอร์นะแต่ถ้าเกิดเป็นฐานะคนมิกซ์เนี่ยจะไม่ยุ่งเลยเพราะถือว่าคุณดูแลมันเรียบร้อยแล้วถ้าเป็นโปรดิวเซอร์ผมจะดูแลแค่2จุด1ก่อนเข้าท่อนเพราะว่าบางทีการที่เราดนตรีเราบิ้วมาเข้าท่อนเนี่ยเราดีไซน์เรียบร้อยไงไม่ว่าจะเป็นกีตาร์เป็นโนหรือจะเป็นลูปจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะนั้นผมมาถึงจุดที่มันจะเข้าท่อนเนี่ยก็คือผมรู้สึกว่าเราไม่อยากให้เสียงหายใจซึ่งอาจจะมาไม่ตรงจังหวะหรือมันขัดอะไรก็แล้วแต่หรือมันรบกวนเนี่ยถึงตรงจุดนี้ปุ๊บแล้วคงเงียบปุ๊บเสียงร้องเอื้อนเอ่ยคำแรกมาเลยนะครับผมซึ่งอันนั้นเราก็ฟังตั้งแต่ตอนที่คุมร้องแล้วครับผมกับ2คือตอนจบเพลงคือบางทีพอจบเพลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยดนตรียังมีเลี้ยงอยู่เลยแล้วว่าไปเนี่ยแล้วมันหายใจตอนจะเลิกเนี่ยไม่เอาว่าเราอยากให้นางเอกหรือพระเอกเข้าฉากไปแล้วหรือคุณยืนนิ่งๆเท่ๆแล้วไม่ต้องทำอะไรเหมือนกับไม่มีลมหายใจแล้วก็จะดูแลของจุดนี้ส่วนในเพลงบอกกันตรงๆไปเลยว่าไม่เคยลบเลยนะครับในฐานะโปรดิวเซอร์อีกอย่างนึงที่เป็นผลส่วนตัวของผมก็คือว่าผมรู้สึกว่าเวลาที่เราอีดิตมิกซ์ทำทุกอย่างในเพลงเนี่ยเรากำลังสร้างความเนี๊ยบสุดขีดเลยให้เพลงผมแอบขอมีความธรรมชาติมีความไม่เป๊ะรอยยับรอยย่นมีผ้ายับนิดนึงลมหายใจของคนร้องแหละที่ผมจะไม่ยุ่งกับมันเลยยกเว้นจริงๆมิกซ์เสร็จแล้วเรียบร้อยเอาไปปุ๊บนักร้องคนฟังหรือใครก็แล้วแต่บังเอิญเหมือนแค่พูดว่าเออพี่ผมหนูหายใจตรงนั้นดังนิดนึงพี่ช่วยได้ไหมก็อยากช่วยแต่ถ้าในฐานะโปรดิวเซอร์ผมชอบให้ทั้งก้อนอย่างไรครับผมเป็นคนคุยคอมเพรสหนักนะแล้วก็บางครั้งได้ยินเสียงหายใจอย่างชัดเจนค้าไว้งั้นแหละบางครั้งมิกซ์ให้ลูกค้าจะแบบเออพี่บางคำลงนิดนึงก็ผมก็จะดูแลให้แต่ส่วนใหญ่ผมชอบคือเวลาผมฟังเพลงฝรั่งที่ไรอ่ะเรารู้สึกว่าเขากำลังมาเพอร์ฟอร์มตรงเนี้ยแล้วเราแอบได้ยินชีวิตชีวาของเขาออกมาผ่านลมหายใจเพราะนั้นผมก็เลยเป็นคนที่ไม่ลบเลยรู้แล้วนะเท่านี้ตามนี้